คุณปรินคะครับเมื่อวานนี้คุณปรินแนะนำหุ้นมาแบบ CPF ก็มานะคะ CPO ก็มาแล้วก็ในส่วนของทางด้านปตท.สผ.ปตท.ก็มานะครับคงต้องบอกว่าอะไรนะโชคดีในภาวะที่หลายคนกำลังหมดหวังไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนะครับเข้าใจว่าความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดเนี่ยคือแบบว่าพูดง่ายก็คือห่อเหี่ยวมากๆอ่ะผมประเมินได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานพูดไปเข้าใจว่ามีบางท่านน่าจะมีซื้อตามนะครับแต่ก็อย่างที่บอกหุ้นแนะนำของผมไม่ใช่หุ้นมาเน้นว่ามาเร็วไปเร็วนะครับคือต้องแบบว่าซื้อแล้วก็ลงทุนถือยาวก็ยังได้บางท่านป๊อดกลัวหลุดพันจุดเมื่อเช้านี่วิววิวเลยนะคุณปรินค่ะคเห็นหุ้นแบบลงไปต่ำสุดอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ฟัง1,900จุดนะคะ คุณปรินเวลานั้นถ้าใครที่ติดตามฟังรายการเราคุณปรินจะรู้เลยถ้าหลุด1,010จุดให้ทยอยซื้อที่คุณปรินแนะนำอ่ะมาจริงๆนะคะคุณผู้ฟังครับตอนแรกผมยังนึกว่าวันนี้ผมจะน่าแตกไปแล้วอย่างหนึ่งคือเพราะว่าปีไปให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์เมื่อเช้าด้วยไงฮะว่าตลาดวันนี้น่าจะมีรีบาวด์ระหว่างซึ่งแบบขนาดที่หลายคนยังจะรู้สึกว่าเป็นไปได้เหรอใช่ใช่สยองเลยแหละจะหลุดพันหรือเปล่าคำถามตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าจะมารีบาวอะไรต่ออะไรเขากำลังมองว่าจะหลุดพันกันค่ะแต่คุณปรีแนะนำแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสเต็ปแรก1,030สเต็ป2 1,020 1,010 คุณปรีบอกในลักษณะนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าท่านติดตามฟังท่านจะยังจำได้คิดว่าค่ะค่ะคุณปรีบอกในลักษณะนี้นะคะคุณผู้ฟังที่เชื่อคุณปรีก็น่าจะลุยซื้อหุ้นในช่วงระดับที่ประมาณต่ำกว่า1,000จุด1,010จุดนะคะเมื่อเช้าน่าจะได้เงินกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณปรีจะแนะนำอย่างไรต่อกับสถานการณ์ตอนนี้เองหุ้นไทยก็ถือว่ามีความผันผวนขึ้นมาสูงสุด1,025จุดแล้วก็ลงไปต่ำสุดในวันนี้คือ1,009จุดจะแนะนำกลยุทธ์ยังไงคะต้องบอกช่วงสั้นไปเจอแนวต้านเขาพอดีแนวต้านที่เราให้สเต็ปแรกมันคือ1,025จุด1,025จุดค่ะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็จะไปเจอกันที่1,030อันนี้มันจะเป็นประมาณอีก5จุดข้างหน้าจดไว้จดไว้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคิดว่าช่วงสั้นเนี่ยความผันผวนยังคงมีอยู่นะไม่ได้บอกว่าโอ้การที่ตลาดขึ้นมาอย่างนี้แล้วความผันผวนหายไปเลยไม่ใช่นะครับความผันผวนยังมีอยู่เพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ดัชนีปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นดีๆจำนวนมากมายในตลาดเนี่ยมันถูกลงหมดเลยโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เพราะนั้นคำถามเมื่อวานที่ผมเจอเยอะเหมือนกันในระหว่างก่อนเข้ารายการก็จะมีคำถามว่าจะแนะนำซื้อหุ้นตัวไหนผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเฟิร์นตัวขึ้นเนี่ยมันก็เยอะนะที่จะเฟิร์นได้เพราะมันไม่ใช่แค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่ลงนะครับมันลงกันค่อนข้างจะท่วนหน้าเลยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะนะครับพอดีเมื่อวานไปหยิบยกเอาปตท.เพราะคิดว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็ราคาบริเวณ307 306บาท7บาทตอนที่ต่อรายการเนี่ยก็บอกเป็นดูอะไรที่ไม่ค่อยน่ากังวลน่ะวันนี้บวกมา5บาทเลยนะคุณครับถ้าบวกมา5บาทนี่ทำไงคะจริงๆแล้วถ้าถือต่อก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะแนวเก่งกำไรเล็กน้อยก็เทคโปรฟิตบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเหตุผลที่สำคัญที่ยังเน้นก็คงตลาดยังผันผวนอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ในมุมมองก็คิดว่าตัวดาวไซด์หรือว่าโอกาสในการปรับลงค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่อนข้างต่ำละเพราะเขาลงมาเยอะละในแง่ตลาดนะครับภาพรวมตลาดเนี่ยภาพรวมตลาดถือว่าคุณปิ่นก็ยังมองว่าไม่น่าจะหลุดพันจุดใช่ไหมคะยังคิดว่าไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นอย่างที่ประเมินที่พูดไปเมื่อวานก็คือบอกว่าถ้าจะหลุดเนี่ยมันหลุดด้วยอารมณ์ความรู้สึกของคนแต่ก็คิดว่าจะแคปแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆด้วยพื้นฐานมันไม่ควรจะเป็นนะครับค่ะแต่หุ้นก็ยังผันผวนในลักษณะวันนี้นะคะคือลงแรงขึ้นแรงวันนี้คำว่าผันผวนนี่หมายความว่ามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้ใช่แดงเขียวแดงเขียวทั้งวันเลยใช่นี่คือคำว่าผันผวนนะครับค่ะก็ตอนนี้เองคุณปิ่นค่ะ16:10เสร็จคุณปิ่นจะแนะนำนักลงทุนในวันนี้หุ้นที่แนะนำยังไงต่อคะท่านจะมาพูด CPO ก็เสียดายอีกนะครับเมื่อเช้าไป49บาทที่บอกว่าตรงต่ำกว่า50ก็น่าซื้อเขาก็เห็นไหมครับพอหลุด50ไปจักชั่วครั้งชั่วคราวก็กลับขึ้นมาที่50อีกละตอนนี้ไขว้คว้า CPO ได้48บาท49บาทเมื่อเช้านี้ก็ยิ้มแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆตัวนี้ที่เรายังเน้นมาโดยตลอดว่าเป็นหุ้นที่ส
ซื้อถ้าได้ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาต่ำๆซื้อแล้วก็เก็บในเซฟไปเลยแล้วกันเก็บในเซฟนะคะรอ5ปีค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าต้องทำกำไรกันบ้างคุณปีเดี๋ยวเขาอึดอัดซื้อแสนหุ้นก็เอามาซื้อมาขายไปถ้า20,000 หุ้นสำหรับหุ้นอะไรตัวเนี่ยทำกำไรแล้วจะได้ซื้อคืนที่ราคาสูงแต่บางตัวไม่ใช่บางตัวต้องมีเทคโปรฟิตระหว่างทางเพื่อไปลงไปซื้อข้างล่างใหม่นะครับจับให้ดีกรณีของ CPO ผมกลับไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะค่ะผมคิดว่าคนที่หวังที่จะซื้อคิดว่าต่ำละแล้วพอเขาขึ้นไปหน่อยก็ไปขายแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อต่ำใหม่อาจจะได้ต่ำที่สูงกว่าเดิมอ๋อค่ะค่ะให้ระวังลักษณะนี้ไปด้วยแต่ว่าหุ้นบางตัวไม่ได้นะบางตัวคือซื้อแล้วพอสักพักหนึ่งก็ต้องขายพอดีอยากจะพูดถึงตัวหนึ่งเมื่อวานที่ออกอากาศตอนปลายด้วยตัวไหนคะใช่ไหมครับน้ำตาลขอนแก่นเกรงว่าท่านนักลงทุนหลายท่านจะลืมนะครับเพราะว่าวันนี้ระหว่างวันมีท่านที่โทรเข้ามาถามด้วยบอกว่าลืมไปเลยว่าควรจะต้องขายแล้วที่บอกอะครับว่าไตรมาส3เขาจะประกาศผลประกอบการมาที่ดีที่สุดของปีแล้ว4จะอ่อนลงเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศผลการดำเนินงานออกมาแล้วจะต้องขายนะครับหลายท่านลืมผมกลัวอย่างนี้นะครับก็หมายความว่า KSL นี้ต้องแล้วใช่ไหมคะต้องแต่2วันที่ผ่านมาแล้วครับ2วันที่ผ่านมาเหรอใช่เพราะเขาประกาศงบไตรมาส3เขาไปแล้วนะครับจบแล้วใช่ไหมคะ KSL หุ้นที่คุณปรินให้มาประมาณ 2-3 เดือนใช่นะครับดีดีชัดเจนดีค่ะคุณปรินค่ะ16บาทกว่าอะไรมาแล้วนะครับณวันนี้กลับมาหาที่ราคาน้ำมันเลย13บาทอีกแล้วนะครับต้องไม่ลืมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ย้ำอะไรไว้เนี่ยเหมือนกันอยากจะย้ำอีกว่า CPF ไตรมาส3จะเป็นไตรมาสที่เราคาดว่ากำไรเขาจะดีที่สุดของปีช่วงนี้อ่ะหลุด30ลงมาเมื่อไหร่คือซื้อไปตอนนี้ต่ำกว่า30อยู่นะคะ CPF ค่ะครับช่วงนี้ซื้อไปเหมือนกับภาพตอนไตรมาส2อ่ะที่ตอนนั้นบอกว่าต่ำ30ซื้อหลายท่านก็กลัวไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ย มีบางท่านก็เชื่อก็ซื้อแต่พอผลประกอบการไตรมาส2ออกมาปุ๊บโอ้โหเป็นยังไงครับเนี่ยจะได้นำพี่วันให้สักตัว CPF CPF น่าสนมากนี่คืออย่างทามมิ่งเป็นระยะเวลาที่เล่นได้ค่ะนะครับแต่พอพ้นไตรมาส3ไปเดี๋ยวไตรมาส4จะอ่อนลงของเรื่องของกำไรราคาหุ้นก็จะสะท้อนไปในทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันงบไตรมาส3สำหรับหุ้นบางบริษัทเมื่อออกเราต้องมีลดสัดส่วนลงบ้างค่ะนะครับเป้าหมาย CPF ก็คือ38บาท80สตางค์ใช่เพราะไม่งั้นท่านจะต้องลุ้นไปยาวๆถึง 3-6 เดือนข้างหน้าไปถึงปีหน้าเพื่อให้เขาฟื้นกลับไปหาไตรมาสที่กำลังจะดีต่อไปค่ะนะครับค่ะนั่นก็เป็นหุ้นที่คุณปรินแนะนำได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว CPF ถูกต้อง CPO ถือยาว5ปีใช่อื้อหือโอ้โหวิเคราะห์คนไหนนะที่กล้าให้5ปีเนี่ยมีคุณปรินนะอยากจะให้ท่านลองดูว่าเราถ้าเป็นไปได้5ปีข้างหน้าเรามาเจอกันต่อวัดผลกันค่ะได้เดี๋ยวเราจะเจอคุณปรินทุกเดือนทุกปีเอ๊ะงานอบรมสัมมนาของเราคุณปรินพร้อมแล้วนะมีคุณผู้ฟังจองมาประมาณ100ท่านแล้วค่ะโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้โอ้โหผมบอกแล้วจริงๆอยากจะบอกว่าไม่อยากจะได้เยอะเราจะอบรมเดือนละ50คนค่ะเราจะรันคิวไปนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้องขอโทษนะครับไม่สามารถที่จะจัดให้ทีละเยอะๆสงสารคุณปรินนะเพราะเชื่อได้ว่าผมเองก็ไม่มีแรงขนาดนั้นที่สองคือคุณภาพครับค่ะค่ะจะเน้นคุณภาพนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้จองรีบจองมาเราจะรันคิวไปเรื่อยๆนะคะครับให้กับคุณปรินเดือนละครั้งเท่านั้นเองสำหรับรายการวิเศษไลน์กับทางด้านคุณปรินจะจัดดูแลอบรมสัมมนาเรื่องราวของการลงทุนอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะว่าเรียนไปต้องใช้ได้นะเรียนไปแล้วต้องได้หุ้นไปถือแบบ5ปีอย่างนี้ด้วยนะใช้ไม่ได้นี่คือไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมนะครับใช่คุณปรินต้องตีคนที่ไม่เชื่อฟังคุณปรินนะคุณปรินคะค่ะวันนี้คุณปรินก็แนะนำว่าหุ้นถ้าสมมติเก่งกำไรคุณปรินแนะนำปตท.ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครับอ๋อเมื่อวานแต่วันนี้เนี่ยอยากให้ซื้อหุ้นดีๆหุ้นดีๆคือตัวไหนอ่ะเช่น CPO เมื่อไหร่หลุด50ลงมาเตรียมรอเลือกรอเก็บค่ะ CPF ค่ะหลุด30รอตอนนี้29.50ก็ซื้อได้สิคะคุณปรินใช่เพราะนั้นเนี่ยคือจุดที่น่าสนใจค่ะครับสองตัวเท่านั้นใช่ไหมคะวันนี้
หลักๆให้เป็นอย่างนี้ละกันโอเคชัดเจน CPF CPR นะโอเคครับแล้วหุ้นพรุ่งนี้คุณปินก็ยังต้องติดตามเรื่องปัจจัยเสี่ยงอะไรที่คุณปินประเมินไว้นะปัจจัยเสี่ยงเลยครับปัจจัยเสี่ยงจริงๆ2ตัวนี้ค่อนข้างจะอิงโดยเฉพาะ CPR อิงกับการบริโภคในประเทศเพราะนั้นผมไม่ค่อยคอนเซิร์นนะครับยังไงเราเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศเราแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดครม.เพิ่งจะอนุมัติเรื่องการปรับเพิ่มรายได้ข้าราชการกำลังซื้อปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทมีผล1มกราคม55เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องไฮไลท์2เรื่องของอนุมัติลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่2คือเรื่องเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีนะครับโอ้โหเพราะนั้นตรงนี้มันคือตัวกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศอยู่แล้วล่ะแล้วเศรษฐกิจโลกเองหวั่นไหวอิตาลีถูกลดเรายังคงจะเจอข่าวเรื่องของยุโรปสหรัฐเป็นในทางลบๆต่อไปอยู่นะครับไม่ได้มีความหวังว่าเศรษฐกิจจะแบบโอ้โหพอมีอะไรดีขึ้นหน่อยแล้วก็เฟื่องตัวเลยมันเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าเศรษฐกิจของประเทศไหนสามารถทำได้ขนาดนั้นนี่คงไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าจะสำหรับตลาดหุ้นไทยคงไม่รุนแรงถ้าเกิดใครสิทธิ์ของโลกณขณะนี้ไม่ใช่รอบนี้มันไม่ใช่เราเป็นต้นเหตุนะครับสังเกตดูผิดกับปี40นะครับค่ะค่ะครับได้ค่ะคุณปิงก็ปลอบใจนักลงทุนที่เสียวๆตอนนี้นะคะครับแต่ดูพอร์ตนะคะดิฉันmemory คือดิฉันบันทึกไว้เลยนะคะว่าพอร์ตคุณปิงที่แนะนำมานะคะคุณผู้ฟัง Home Pro CPF CPR TUF ปตท.สในพอร์ตที่คุณปินแนะนำมาบันทึกไว้นี่สีเขียวนะคะตอนนี้คือยังสีเขียวอยู่นะคะอยากให้ต้องถือว่าฝีมือมากๆนะคะคุณปินครับเป็นหุ้นที่คุณปินคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จดหุ้นที่คุณปินให้ไว้กันแล้วกันจะได้ดูสถิติหุ้นแต่ละวันที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะผมอยากว่ามีการขึ้นลงในลักษณะไหนมีระบบตรวจสอบเช็คอะไรกันดีค่ะเราจะมีอะไรอีกมากมายเลยนะคะคุณปินที่เราจะช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ต้องเรียกว่าพอประมาณหรือว่าคุ้มค่านะคะคุณปรินนะเพราะที่ผ่านมาเรามีบทเรียนกันเยอะเหลือเกินหุ้นที่แนะนำผมจะมีจุดยืนมีอะไรของผมอยู่ชัดเจนนะไม่ใช่วันนี้มันแนะนำตัวหนึ่งแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้สนใจแล้วก็ไปตัวอื่นอะไรก็ไม่รู้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมาจัดระบบระเบียบให้กับแฟนๆรายการของเราขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันจากคุณปิ่นกิจจาธรพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ Far East นะคะก็